ครับพี่น้องครับเมื่อนี้จานร้อยมาเลาะตลาดสร้อยวัดใหญ่ครับพี่น้องมากับคุณนามากับนาจานร้อยพี่น้องครับตอนนี้หัวกระตือนนอนหลังจากที่มาขึ้นนี่ทำการแสดงอยู่พระประแดงอาเขตแล้วเมื่อนี้ทีมงานเลยไปพักอยู่อันวัดยังก็จำบ่ได้แล้วครับที่เพิ่นไปถ่ายละครกันนะครับแต่ตอนนี้จานร้อยก็เลยมาเลาะตลาดครับพี่น้องครับจับพี่น้องครับตอนนี้มาฮอดสิมาซื้อปลาลาดพริกบ่ปลาสามรสเนี่ยปลาสามรสนะครับเบิ่งตัวปลาพี่น้องครับตัวเบ้อเล่อเลยสุดยอดกันเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่ตัวนี้เลยครับโอ้โหเอาละครับพี่น้องครับปลาสามรสลงไปในกระทะแล้วรอสักครู่เดียวครับครับผมเอามาหลายแล้วครับพี่น้องครับปลาสามรสกับใส่บักม่วงใส่หยังเนี่ยแหละครับพี่น้องเอ้าไปเป็นกับเขาว่าสันหน้าพันว่าจะจิตปลาสามรสเต็มตาร้อยสิบแปดหาปลาหมึกครับแรงเสียปลาหมึกเพชรนะครับโอ้เป็นปลาอะไรครับเนี่ยปลาเก๋าครับเนาะปลากระพงนะครับปลากระพงนะครับนี่เลยสดๆเลยนะครับมีแต่ตัวโตๆทั้งนั้นเลยตัวเท่าไหร่นะครับในทอดแล้วเนี่ย180จ้า180บาทครับพี่น้องครับผู้ใดอยากซิมนะครับเด้อซอยวัดใหญ่นะครับซอยวัดใหญ่นะครับตลาดผู้ใจซื้อตลาดนะครับพี่น้องครับปลากระพงราดพริก3รสนะครับนี่ปลากระพงทอดน้ำปลาทอดน้ำปลาเออปลากระพงทอดน้ำปลานะครับพี่น้องครับอาหารการกินหลายครับตลาดนี่นะครับพี่น้องอีสานบ้านเฮากันหลายนะครับทางนี้ตลาดใหญ่ครับพี่น้องถือว่าตลาดใหญ่เติบนะครับเดี๋ยวจัด115เลาะเบิ่งมื้อนี้จัด110ว่าซื้อปลาหมึกนะครับว่าสิไปซื้อปลาหมึกมามาย่ํามาตํากินนะครับแซ่บๆจักบาทนะครับพี่น้องครับมาเพิ่มเติมครับพี่น้องครับตอนนี้มาซื้อหมูย่างครับพี่น้องกรอบๆนะครับย่างหมูโอ้สุดยอดแล้วครับเลาะมาทางนี้พี่น้องหลังจากที่ได้หมูแล้วได้ปลา3รสแล้วเลาะมาทางพี่พี่น้องครับโอ้โหถือว่าเป็นตลาดใหญ่หม่องนึงพี่น้องครับนะครับอาหารการกินหลายอย่างมากมายซะเหลือเกินขอบคุณครับพี่น้องทอดปลานะครับพี่น้องครับสเก็ตยำปลาหมึกนี่ครับพอแล้วบัดนี้พอแล้วปลาหมึกสายบ่มีตัวนี่แต่กุ้งกับปลาหมึกแบบนี้ปลาหมึกสายมีไหมครับอันนี้เจ้าบาทครับเจ้าไหนครับ200ค่ะอ๋อเอาจักโลนะครับใช้ที่เหลือประมาณเอาปลาหมึกก่อนพี่น้องครับจะกินปลาหมึกสายแต่ไม่มีปลาหมึกสายนะครับเสียไปตำคุณสายในเสียพี่น้องครับมีร้านเดียวบอกต้องสองแม่ลูกนี่ว่าจังไหนมีร้านเดียวมันบ่ปลาหมึกเบิดแล้วมันบ่ปลาหมึกสายบ่มีเอาปลาหมึกอันนี้ก็ได้ครับพี่น้องครับแล้วตัวนี้เป็นลวกจิ้มบ่ที่เรียกจันร้อยว่าเสียวไปตำหอยแข็งตำหอยแข็งไม่เข้าท่าคุณจะตำก็ได้เอาไปเลยคุณแนนจะตำใช่ไหมแม่ค้าเอาปลาหมึกให้โลนึงนะครับเอาปลาหมึกให้โลนึงนะครับกิโลละ200ครับพี่น้องครับถือว่าโอเคครับไม่ผมจะไปลวกเอาผมจะไปลวกแล้วก็จะไปหั่นนะครับเดี๋ยวจะรอไปเบิ่งทางปูนพี่น้องครับเอาบักแตงไปตำนะครับลวกแล้วก็ซอยตำใส่บักแตงครับพี่น้องครับสูตรนี้เดี๋ยวจานร้อยสิบเอ็ดสู้กินจะหน่อยเอานี่ครับตลาดยังก่อนละตลาดยังก่อนซื้อตลาดพุ่นตลาดภูมิใจนะครับสร้อยวัดใหญ่นะครับเกียรติพระสมุทรเจดีย์นี่แหละพี่น้องครับแล้วจังไรจานร้อยสิเอาปลาหมึกแล้วล่ะครับไปตำสู้พี่น้องซิมน้ำกันนะครับผมเอาพักผ่อนย่อนใจครับมื้อนี้มื้อแรงจังสิไปหาเลาะตั้งไหนล่ะมื้อแรงนะครับแฟนครับเอซีทักใต้ครับมาเด้ออย่าไปรอสายมื้อแรงนะครับเอาเลยครับ2กิโลเอาอีกจังหน่อยเดี๋ยวจาน110ไปถ่ายคลิปให้เบิ่งก็แล้วกันนะครับว่าการทำจังไหนนะครับพี่น้องเดี๋ยวจาน110ไปถ่ายให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเด้อคลิปนี้เอาซ้ำนี่ก็แล้วกันครับเลาะตลาดภูมิใจครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องวาสิล่าเลี้ยวว่างหันนะครับป้าพ่อปิ้งกบก็เลยถ่ายพี่น้องเบิ่งจังหน่อยครับปิ้งกบพี่น้องครับ
สุดยอดครับปิ้งกบปิ้งปลานะครับไก่โอ้อาหารหลายได้พี่น้องดูตลาดนี้นะครับเอาเอาเอาเดี๋ยวจะไหนจะร้อยจังสิไปเฮ็ดน้ำกินจังสิลงอีกคลิปนึงก็แล้วกันครับคลิปนี้เดี๋ยวหาซื้อของมันครบก่อนพี่น้องนะครับเนื่องจากว่าบ่ทันครบขออนุญาตไปซื้อของมันครบก่อนมาหอยแข็งน้ำเออมาบ่หอยแข็งก่อนเนาะเอาเอาใส่ละหอยแข็งเนื้อบ่โอ้เนื้อบ่ได้กินดูแล้วอ๋อหอยแข็งน้ำมันหน่วยใหญ่แท้เอ้าทำไมหน่วยใหญ่จังวันนี้ซ้ำแม่ค้าเลยซ้ำแม่ค้าเลยว่าท่านว่าแม่ค้านี่แหละครับแม่ค้าว่าซ้ำแม่ค้าเลยหอยแข็งเอาเลือกเอาเลือกเอาใส่นี่ก็ได้นี่เอาเลยครับเอาไปตำเลือกเอาเอารวดหน่วยใหญ่หน่วยน้อยเอารวดเอารุ่นนี้ละไปตำแซ่บตัวรุ่นนี้ตำแซ่บตัวลงแล้วโลเท่าไหร่ครับ200ครับโลละ200เอาโลนึงครับจัดไปเลยครับตำเข้าไปครับเอามันปากโค้งไปเลยทีเดียวเชี่ยวครบแล้วพี่น้องครับปลาหมึกก็ได้แล้วบางหอยแข้งก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจันร้อยสิไปไทยช่วงเฮ็ดถ้ำไทยถ้ำอีกเที่ยวนึงก็แล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ได้แล้วขออนุญาตเอาไปเฮ็ดต่ออยู่บ้านก็แล้วกันครับพี่น้องเอาสบายดีอยู่ดีมั้ยครับผม